ให้เป็นทุนอาหารกลางวันคุณสุวัฒน์จำนวนเงิน 30,000 บาทกิจอำนาจนะครับจากสิริอำนาจเจริญสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพอันดับต่อจากนี้ไปสถานีโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3ร่วมกับบริษัทกรีลินโปรโมชั่นขอพาท่านผู้ชมมาที่เวทีมวยชั่วคราวจังหวัดอำนาจเจริญนะครับมาชมมหกรรมกำปั้นสถานโลกในศึก M150 บัลลังก์โลกของ WBF โดยคู่สำคัญในวันนี้จะเป็นการชกป้องกันตำแหน่งพบกับคุณองค์อาจและคุณสืบพงษ์สักครู่ครับท่านผู้ชมครับเรากลับมาที่เวทีมวยชั่วคราวในศูนย์การค้ามิ่งเมืองกิตบุรินทร์อำนาจเจริญกันอีกครั้งครับช่อง3ถ่ายทอดสดให้ท่านผู้ชมได้ชมกันที่เห็นอยู่นี่ก็คือนักชกชาวไทยครับกางเกงสีเหลืองฟ้าสั่งพอธวัชชัยครับกับโทนี่เวเบ้นักชกรองแชมป์โลกอันดับ5ชาวออสเตรเลียนะครับก็อยากจะให้ท่านผู้ชมได้สังเกตนิดครับว่าโทนี่เวเบ้นั้นก็ถือได้ว่าเป็นศิษย์เอกของเจฟฟินิกนะครับซึ่งเมื่อประมาณสัก 6-7 ปีที่ผ่านมานั้นคงจะจำชื่อได้นะครับว่าเจฟฟินิกนั้นเคยทำให้พี่น้องชาวไทยและแฟนมวยทั้งหลายนั้นได้เสียอกเสียใจกันเป็นทิวแถวครับด้วยการคว่ำสามารถพยัคฆ์อรุณของเราอย่างที่นี่ที่พลิกล็อกแล้วก็เขาเองนั้นแสดงความสามารถเป็นแชมป์โลกหลายสถาบันด้วยกันและวันนี้คุมมาเองครับเดี๋ยวคงจะได้เห็นกันก็วันนี้ฟ้าสั่งของเราเสียเปรียบรูปร่างครับเตี้ยกว่าเล็กกว่านิดหน่อยนี่เป็นการชิงแชมป์โลกที่ว่างในรุ่นจูเนียร์เฟเธอร์เวทของสหพันธ์มวยโลกนะครับหรือว่า WBF ครับซึ่งรายการนี้ก็สนับสนุนโดยบริษัทโอสถสภาเต็กแห่งยูจำกัดนะครับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม M100 M150 สนับสนุนโดยตลอดทีเดียวครับดูรูปร่างลักษณะแล้วเป็นไงครับคุณสืบพงศ์ครับครับโทนี่เวเบ้เนี่ยนอกจากจะเป็นลูกศิษย์ของเจฟฟ์เดนแล้วหน้าตายังเหมือนกันอีกด้วยคิดใครไม่รู้คิดว่าเป็นพี่น้องกันล่ะครับได้เปลี่ยนร่างเยอะทีเดียวสูงก็มาดูกันครับว่าความแข็งแกร่งจะเป็นอย่างไรแต่ว่าแม่ฟ้าสั่งของเรานี่ชกมวยไทยมาชกมวยสากลอาชีพมาประมาณ16ครั้งครับเข้ากรุงเทพมาแล้วนี่ไม่เคยชกมวยไทยแล้วครับเรียกว่ามุ่งมาก็สากลล้วนๆทีเดียวฟ้าสั่งนี่เป็นชาวอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีนะครับใกล้ๆครับบ้านใกล้เรือนเคียงครับบ้านใกล้เรือนเคียงกับอำนาจเจริญนี่เองครับวันนี้โอ้โหชาวอำนาจเจริญแล้วก็อำเภอใกล้เคียงนี่มาชมกันแน่นขนาดนับหมื่นคนครับท่านผู้ชมครับช่อง3กำลังถ่ายทอดสดให้ชมกันมาขวาตรงของโชนี่เวเบ้แต่ว่าซ้ายครับมวยไทยเรานั้นมักจะถนัดต่อยลำตัวเป็นส่วนใหญ่สูงยาวอย่างนี้ครับขาลีบๆเล็กๆก็มาดูนะครับว่าฝีไม้ลายมือนั้นจะเหมือนลูกพี่ไหมลูกพี่ของเขาก็คือเจฟฟินิกนะครับอดีตแชมป์เปี้ยนโลก3สถาบันนะครับที่เราก็ได้เห็นฝีไม้ลายมือกันเมื่อเพิ่งจะเลิกมวยไปได้สักไม่กี่ปีแล้วครับต้องระวังขาตรงให้มากนะครับสำหรับโทนี่เวเบ้นะขาตรงเล็กแค่ฟ้าสั่งก็รอบวกครับต่างคนต่างบวกไม่รู้ว่าบวกกับบวกจะออกมาลบนะครับเบียดเข้ามาฟ้าสั่งนี่ปัจจุบันนี้ก็เป็นแชมเปี้ยนเวทีราชดำเนินนะครับในรุ่นเฟเธอร์เวทนะครับจี้เข้ามาแม่แต่ว่าเข้าไม่ถึงนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีนั้นก็เป็นชาวออสเตรเลียนะครับจอห์นนี่วีเลอร์หมดยกที่1เรากลับมาชมกันในยกที่2ครับยกที่1นั้นก็ยังไม่มีอะไรมากมายครับเพียงแต่ฟ้าสั่งพอธวัชชัยครับกางเกงสีเหลืองปักเครื่องหมาย M150 นะครับแล้วก็ปุ๋ยตาไข่มุกผู้สนับสนุนครับกำลังเบียดเข้ามาเป้าหมายของฟ้าสั่งนั้นก็อยู่ที่ลำตัวของทางด้านโทนี่เวเบ้นะครับเป้าใหญ่ครับมาตัวสูงๆอย่างนี้จะต่อยหน้าคงลำบากนิดนึงโอ้โหแต่ว่าดูช่วงบนนะครับคุณสืบพงษ์ของโทนี่เวเบ้ครับโอ้โหกล้ามเป็นมัดๆทีเดียวนะในยกที่ผ่านมาก็ยังไม่แสดงพิษสงอะไรมากมายแล้วครับทางด้านเจฟฟ์ฟินิกลูกพี่นั้นก็ลุ้นตลอดเวลาทีเดียวเขาเป็นเรียกว่าเป็นเทรนเนอร์ที่มีความกระตือรือร้นอ้าวขาสั่งบวกยังเบียดเข้ามาครับคล้ายตัดเข้าไปที่ลำตัวมายาวๆอย่างนี้ครับสุดจังหวะพอดีสายเหยียดตรงนะครับฟ้าสั่งเดินเข้าหาตลอดนะครับนักชกจากอำเภอน้ำยืนครับอุบลราชธานีวันนี้ก็คงจะมี
ี่น้องมาเชียร์กันเยอะทีเดียวครับทางด้านของฟ้าสั่งฟ้าสั่งพอธวัชชัยนะครับติดเชือกทำเข้าหรือไม่ครับมาท้ายทิ้งกระบายแหมนี่เวเบ้รองแชมป์อันดับ5นะครับของแชมป์ออสเตรเลียนโชคจากแดนจิงโจ้ครับหมัดความขยันอยู่ที่ตรงนี้ขวาขึ้นมาครับฟ้าสั่งนั้นตีล่ำครับแต่ว่ามวยตัวเตี้ยนะครับเวลาเข้าไปนี่ก็ต้องใช้ศีรษะครับตามกติกาแล้วนี่ถ้าเผื่อว่าใน3ยกแรกจะเกิดแตกไม่สามารถชกกันได้ครับแตกโดยบาดเจ็บนั้นก็ถือว่าไม่มีการตัดสินครับแต่ถ้าโอ้ยหมัด1 2โอ้โหขวาอย่างที่คุณสุพงศ์บอกไว้แล้วนะครับว่าระวังหมัดขวานะครับพักลงครับหลักหัวไม่รุนแรงมวยรุ่นนี้นี่ยัดไปแต่ละทีได้ยินถึงขอเวทีข้างล่างนะครับครับนี่เสียงพัวพัวพัวแตกติดกว่านี้นะครับเบียดแล้วครับตอนนี้แฟนๆเชียร์บอกให้ติดติดโอ้ยแต่จังหวะหมัดสวนหมัดขวาของเขานี่น่ากลัวครับท่านผู้ชมครับฝีผางไม่ได้เหมือนกันตัวของโทนี่เวเบ้นั้นแดงเป็นปื้นเลยครับของมวยคู่นี้เป็นมวยคู่ที่เรียกว่าคู่แรกของรายการซึ่งเอ็มร้อยพลังโลกวันนี้ครับไม่เป็นไรครับบอกว่าไม่โดนหมัดครับกรรมการกันเองจอห์นนี่วิลเลอร์นะครับเป็นการลื่นล้มลงไปที่เป็นการชิงแชมป์โลกที่ว่างของรุ่นจูเนียร์เฟเธอร์เวทครับของสหพันธ์มวยโลกมาสั่งได้ทีครับลุยนี่ยกนี้ยกที่3ครับเป้าหมายอยู่ที่ลำตัวแต่ว่าโดนแล้วก็ยังไม่แสดงอาการอะไรมากมายนะไม่โดนครับที่ออกไปแต่ละครั้งนี้หนักนะครับแต่ว่ายังไม่ค่อยจะเข้าเป้าอะไรมากมายฟ้าสั่งเดินบดเข้าหาอยู่ตลอดนะครับซ้ายเข้าอยู่ที่ลำตัวต่อยซ้ายที่ลำตัวอีกหมัดนึงฟ้าสั่งตรงเบียดชิดๆนะครับตัวนี้ขวาไม่โดนอย่าน้ำลายยืดแล้วครับทางด้านโทนี่เวเบ้ถ้าพูดถึงความแข็งแกร่งนั้นก็คงจะยังเทียบกับรุ่นพี่เขาไม่ได้ครับเจฟฟ์เฟนิกโอ้ยลำตัวอยู่หรือไม่อยู่มาแกการลัดกุมทีเดียวพุ่งเข้าไปทีนึงยังไม่เข้าเต็มๆนะครับซ้ายลำตัวโอ้โหดังสนั่นทีเดียวเข้าในแล้วเราจะได้เปรียบนะครับจังหวะนี้ซ้ายตรงครับคุณสุพงศ์ครับจังหวะก้าวสืบพาเข้าไปแล้วก็ทิ้งซ้ายนี่ครับเต็มไหลนะพี่เลี้ยงก็สั่งให้เดินบี้ครับบี้เข้าไปแล้วก็ลำตัวมาเลยครับย่อนิดแล้วก็ยิงซ้ายตรงเข้าทุกทีขึ้นบนบ้างครับตัวนี้เบเบ้ปักหลักแล้วตอนนี้กัดฟันสู้ขอสั่งเดินสายหัวเข้าหานะครับซ้ายตรงที่ลำตัวแต่ต่อยแรงนะครับเสียงดังทิ้งทั้งไหลเลยนะครับสุดดีเหลือเกินพยายามสืบเข้ามาทางด้านโทนี่เบเบ้น้ำหนักหมัดดูจะไม่ค่อยมีอะไรมากมายเท่าไหร่ครับมาถึงยกในยกที่3อัดเข้าไปที่ลำตัวอีกทีนึงก็ยังติดแขนนะครับรู้สึกว่าแขนของโทนี่เวเบ้นั้นเกะกะนิดนึงครับต่อยไม่ค่อยเข้าแกปิดป้องดีเหลือเกินครับพี่เลี้ยงก็ลุ้นครับหมัด1 2มาพยายามป้องกันลำตัวตลอดโอ้โหอัปเปอร์คัทขวาครับดักเข้ามาฟ้าสั่งโดนเข้าไปเต็มๆทีนึงเอาล่ะครับบวกเรียกคืนมาขวาตรงลูกนี้ครับคุณสุพงศ์ครับนี่แล้วต่อยโอ้โหซ้ายเราสั่งยับขวานำไปอีกขวาตั้งตัวอีกซ้ายมัดหมดยกที่การชกชิงแชมป์โลกในรุ่นจูเนียร์เฟเธอร์เวทของสหพันธ์มวยโลกครับฟ้าสั่งพอธวัชชัยกางเกงสีเหลืองครับกับคู่ชิงของเขานั่นก็คือโทนี่เวเบ้มาจากออสเตรเลียนะครับรองแชมป์โลกอันดับ5
ฟ้าสั่งของเรานั้นเป็นรองแชมป์โลกอันดับหนึ่งครับ3ยกที่ผ่านมานั้นฟ้าสั่งของเราก็เดินไล่จวกเข้าไปที่ท้องครับไล่จวกไล่จิ้มโทนี่เวเบ้เองนี่โดนเข้าไปก็มาออกอาการไม่ค่อยดีเหมือนกันแต่ก็ประคองตัวมาได้ครับไม่แน่เหมือนกันนะครับประมาทไม่ได้ครับเพราะว่าจังหวะหมัดดักหมัดขวาของทางด้านโทนี่เวเบ้นั้นก็อันตรายนะครับดูครับคณะกรรมการจัดการแข่งขันขอขอบพระคุณนะครับบริษัทโอสถาเทคโนโลยีจำกัดโดยร้อยตำรวจเอกสุรัตน์โอสถานุเคราะห์ที่เข้ามาให้การสนับสนุนการถ่ายทอดสดในวันนี้และชีนครับคุณชอบไบรท์นอกจากนั้นก็ยังมีกลุ่มบริษัทสุราทิพย์และสุรามหาราษฎรจำกัดมหาชนครับโดยคุณเจริญสิริวัฒนภักดีก็ได้ให้การสนับสนุนนะครับขอสั่งต้องเบียดติดมากกว่านี้นะครับครับเขาจะแก้โดยการดักอัปเปอร์คัทครับเพราะฉะนั้นนี่เข้าไปล้มๆนี่ก็อันตรายเหมือนกันท่านช็อปกระตุกเลยไม่ไปเป็นมวยไทยบอกว่ากระตุกจะตีเข่าแล้วครับเพราะเราเตี้ยกว่าเยอะครับท่านผู้ชมครับสั้นกว่าเยอะครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายก็ต้องอยู่ที่เป้าใหญ่คือลำตัวปักเข้าไปอีกทีนึงแล้วมาอัดเข้าไปซ้ายอีกทีนึงโทนี่เวเบ้ไม่ออกแล้วครับยืนปักหลักอยู่เรียกว่ากัดฟันแรกวนออกมาจะเห็นว่าท่านผู้ชมวันนี้ครับเยอะแน่นขนาดทีเดียวครับโดนเข้าไปแล้วครับครับเวเบ้ต่อยขวาตรงที่โหนกแก้มของฟ้าสั่งนี่เต็มๆหมัดทีเดียวศึก M150พลังโลก WBF วันนี้ก็จัดโดยโปรโมเตอร์ครับพันตำรวจโทกรีลินอินแก้วแล้วก็คุณชูโชคชูแก้วร่วงหรือว่าใหม่เมืองคอนนะครับแล้วก็มีพันเอกพิเศษบรรจุอ่องแสงคุณครับผู้แทนสถาบันสหพันธ์มวยโลกประจำประเทศไทยร่วมด้วยนะครับโดยการสนับสนุนของต่างต่อยซ้ายเต็มหน้าอกเลยทีเดียวเบียดเข้าหาสวิงขวาไม่โดนครับยับซ้ายก็ไม่โดนจะเน้นเป้าใหญ่ครับทางด้านฟ้าสั่งจังหวะจะยับบนทีนึงนี่สุดเอื้อมครับกระโดดเข้าไปแล้วนะฮะไม่ถึงใช้แผนนี้ได้ผลเหมือนกันครับทางด้านโทนี่เวเบ้แกตีกันเชียงออกนะครับเนี่ยยับแล้วก็รอดักเอามาเรียกว่าถ้าเราเข้าไม่ถึงนี่ก็ลำบากเหมือนกันดูครับอ้าวจังหวะบวกกันไม่เป็นไรครับยังไม่โดนอะไรถนัดเป้าใหญ่โอ้โหจะไม่ติดท่อนแขนซะเป็นส่วนใหญ่ครับบนยกที่4ครับโทนี่เวเบ้เปิดฉากลุยเลยทีเดียวฟ้าสั่งโอ้ยโดนเข้าไปครับแหมผีผาไม่นิดนึงโดนเข้าไปนั่งหายต้องไม่ถอยแล้วตอนนี้เดินเข้าแรกด้วยผมดูว่าเขาวางแผนการชกมาพอสมควรนะครับเรียกว่าค่อยๆดูชั้นดูเชิงพอมาถึงครึ่งทางนี่ก็เป็ดปากหลักแรกหลังจากเจอจุดอ่อนแล้วครับกัดฟันบวกใครดีใครอยู่แล้วครับท่านผู้ชมฟ้าสั่งกางเกงสีเหลืองกับโทนี่เวเบ้กางเกงสีดำนี่ครับจากออสเตรเลียตัดลำตัวได้ไหมลำตัวแรกกันโดนอัปเปอร์คัทมาคนละทีเอาแหมเรียกว่ามุดเข้าหากันเลยทีเดียวครับฟ้าสั่งยังไม่โดนเลยเท่าไหร่ครับถักถากตัดเข้าไปลำตัวดูดิครับตอนนี้คุณสุพงศ์ไม่เว้นช่องว่างเลยครับช็อตไม่มีหยุดเลยนะครับฟ้าสั่งยับขวาไว้ซ้ายลำตัวดันเข้าไปขวาลำตัวอีกหมัดนึงขวาลำตัวอีกหมัดนึงโอกาสความตั้งบวกขวานะครับฟ้าสั่งขวาเวเบ้ไม่ถอยแล้วยืนปักหลังชกกลางเวทีเลยทีเดียวขาสั่งซ้ายซ้ายอีกหมัดหนึ่งที่ลำตัวขาสั่งซ้ายมาดิวขวาที่ลำตัวอีกเป้าใหญ่ที่ลำตัวนะครับแม่ทางยก3ยก4นี่เขาทำท่าจะหมดจะหมดนะครับไอเราก็นึกว่าจะหมดพอยก5นี่ปักหลักสู้เลยครับบาสั่งเองก็โดนเขาเจอแล้วครับนี่ก็ว้าวพลิกกำลังไม่ถูกเหมือนกันลำตัวอีกนึงชอปเปอร์ไบรท์ต่อยซ้ายขวาที่นำหน้าบอสังต่อยซ้ายลำตัวบอสังขวาลำตัวอีกซ้ายลำตัวเวเบ้ว่าแลกซ้ายขวาบอสังซ้ายลำตัวอีกจะอยู่ที่มุมระฆังครับเวเบ้กัดฟันฟ้าสังเองก็โดนเข้าไปหลายหมัดเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าไม่โดนนะครับหมัดสั้นอู้ลำตัวได้ทีนึงโอ้ยกนี้ครับเรียกว่าเหมาสู้กันทั้งยกเลยทีเดียวอัดไปต่างคนต่างโดนครับแต่ว่าทั้ง
โทนี่เวเบ้จะหมัดสั้นๆนะครับเป็นชุดออกมาของเรานั้นก็แต่ละทีนี้ก็หนักๆครับไม่เป็นชุดละดันเข้าไปติดเชือกซ้ายมาอีกทีนึงโอ้โหมาบรรดาแฟนๆชอบครับต่อยแบบไม่สะใจกรรมการครับโจนี่วิลเลอร์บอกว่าอย่าใช้ศีรษะนำไปก่อนหรือว่าใช้ศีรษะดันนะครับแล้วก็ไปเตือนหมัดหมาโอ้โหต่อยตามไปนิดเดียวอัปเปอร์คัทของทางด้านโจนี่เวเบ้นั้นก็ได้ผลนะครับต่อยเข้าแต่ว่าน้ำหนักยังไม่ค่อยดีโอ้ยลำตัวป้อขวาซ้ายครับขวาขวาอีกทีนึงหมดยกยืนบี้ยืนปะทะทำอะไรไม่ได้ก็ปักละตีกันเชียงออกมาบ้างครับยกนี้ขวาตรงจิ้มไปได้ทีนึงมาถ้ายาวๆอย่างนี้ก็แลกกันครับเพราะว่าซ้ายตรงของทางด้านฟ้าสั่งก็เข้าเป้าตลอดเหมือนกันล่ะเป้าใหญ่ปักไปทีนึงแล้วนะครับติดกากนะครับครับกรรมการเตือนฟ้าสั่งอีกก้มต่ำนะครับเพราะว่ามวยตัวเตี้ยนี่ก็ต้องต่อยไม่ถึงครับแม่แกสูงกว่าเยอะทีเดียวฟ้าสังต้องเดินเข้าหาครับพยายามเบียดเข้ามามุมกล้องตรงนี้จะเห็นว่าพี่น้องชาวอำเภออำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญนี้ก็แน่นขนาดไปหมดครับอู้ขวาหมาลูกนี้สวิงขวาเฉียดไปนิดเดียวนะครับสำหรับฟ้าสังโดนขวาตรงเข้าไปเดียวก้นเตี้ยนะครับเผลอไปนิดนึงบอกแล้วนะครับเผลอไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าวันนี้ก็น่าจะมีทีเด็ดภาษาต้องเป็นฝ่ายเดินก็หาตลอดแล้วครับยกนี้ยกที่6แล้วภาษาก็ยับขวาไว้นะครับพยายามเดินก็หาติดอยู่เรื่อยต่อยซ้ายไม่ถึงแกโชว์ออกจะได้ทีหนักนะครับเบเบ้มาสั่งยับขวาดูทางด้านโทนี่เบเบ้นั่นทำท่าปอแปะปอแปะแต่ว่าแกก็ชกได้ตลอดเหมือนกันดูสิครับแขนทั้งสองข้างนั้นปิดป้องลำตัวได้ผลนะครับเขาสั่งนั้นก็ต่อยพยายามที่จะเล่นลำตัวแต่ว่าติดแขนจะเป็นส่วนใหญ่ทำตัวได้ทีหนึ่งเต็มๆดันก็ไปแล้วก็ทิ้งซ้ายขวามาโอ้ยแต่ว่าทีนี้เบเบ้ค่อยๆฮุกสั้นๆนะครับสะบัดแขนนิดนึงโอ้ยกดลงไปเลยไม่เป็นไรครับผู้ชี้ขาดคนไปทีจอนี่วิลเลอร์ดับมาอ้าวสั่งสู้มาฮุกขวาโอ้ยโดนตัวงอเลยครับเข้าไปที่ลิ้นปีแม่ถ้าโดนอีกสักทีจังๆแล้วจะเป็นยังไงลงหรือไม่ลงโอ้ชักเตี้ยแล้วนะครับโอ้ยขวาที่คางยกที่6นะครับวันค่อยนี่คือฟ้าสั่งพรวัชชัยนะครับไทยสหมงคลฟิล์มโดยคุณสมศักดิ์เตชะรัตนประเสริฐกางเกงชั้นในชายลุกกำนันนิพนธ์สารการนะครับแล้วก็ปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบโดยคุณประวิตรโรจนเพียรสถิตครับยกที่7นะครับโอ้โหฟ้าสั่งต่อยซ้ายเข้าเต็มลำตัวทีเดียวฟ้าสั่งต่อยซ้ายคลายหมัดขวาที่กบหูต่อยซ้ายลำตัวเขาชอบกบไล่เบ้พยายามโต้อยู่ตลอดนะครับฟ้าสั่งเดินเข้าหาเป็นเด็กชาวอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีนะครับฟ้าสั่งพอธวัชชัยแม่ขวาตรงลูกนี้ครับคุณสุพงศ์ครับจังหวะที่เขาดักนี่นะครับโดนจังๆนี่ก็อันตรายเหมือนกันตัวนี้เวเบ้ไม่เข้าครับพยายามพลิ้วตัวออกมามาสายได้ทีนึงแต่ดูท่าทางจะทนนะครับทางตัวนี้เวเบ้โดนจังๆได้แก่ส่วนใหญ่ก็ทำท่าอ่อนๆลงไปแล้วเดี๋ยวก็ฟื้นขึ้นมาอีกแล้วครับปากก็ไปอีกทีนึงกกหูไล่ของเราไล่ไปไล่มาเราจะหมดซะก่อนหรือเปล่าดูดิครับเขาก็ปักหลักสู้เหมือนกันนี่นะครับชกมวยก็เหมือนอย่างนี้สาดน้ำลดกันครับใครจะเปียกมากเปียกน้อยมาขวาตรงก็โดนเราก็โดนเขาก็โดนครับสั่งพอธวัชชัยนะครับกับโทนี่เวเบ้โอ้ย
มาตอนนี้ไม่ยอมห่างเลยครับปราสันก็เข้าไปเบียดไว้ผิดบ้างถูกบ้างขยันเอาไว้ก่อนอัดซ้ายไปที่ลำตัวทำไมว่าเขาป้องกันลำตัวได้ดีครับโดยเฉพาะการใช้ท่อนแขนนะครับของเราพยายามตัวมากจะไปโดนท่อนแขนก่อนครับพยายามจะมุดเข้ามาต่อยโดนศอกหนักๆนานๆบ่อยๆนี่ก็เจ็บแขนได้เหมือนกันเจ็บมือสายเต็มๆครับได้ทีนึงดีครับพยายามก้มตัวปิดส่วนที่จะเป็นอันตรายแก่ตัวเองเอาไว้ตลอดทางด้านโทนี่เวเบ้เรื่องน้ำหมดน้ำทนแล้วเราไม่เป็นรองนะครับครับทำท่าจะยุบจะยุบแต่ว่ายังไม่ยุบจริงสักทีครับอัดขวาเข้าไปลำตัวอีกทีนึงมาโอ้ยโดนโดนขวาตรงนี่ครับจังหวะจากนี่เขามีทีเด็ดเหมือนกันนะครับทางด้านโทนี่เวเบ้เจฟฟินิกนะครับลูกพี่เขานี่ก็ลุ้นที่ขอบเวทีวันนี้มาด้วยตัวเองทีเดียวอดีตแชมเปี้ยนโลก3สถาบันครับหมดยกครับผู้เล่นเชิญศิษย์เก่าโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยทุกรุ่นนี่ครับเจฟฟินิกนะครับอดีตแชมเปี้ยนโลกผู้ที่เคยน็อกเอาท์สามารถพยัคฆ์อรุณโอ้ยออกมายกที่8นี้ฟ้าสั่งโดนเข้าไปเต็มๆจังหวะพอดีครับกรรมการเข้าไปนับนะครับโอ้โหเผลอไปนิดเดียวท่านเองโดดทิ้งโคกเดียวนะครับ6 7 8 8 8นี่วิลเลอร์ครับกรรมการชาวออสเตรเลียเช่นเดียวกันนะครับปัดยกในยกที่8ครับฟ้าสั่งเผลอไปนิดนึงลุยเป็นการใหญ่ครับทางด้านโทนี่เวเบ้สถานการณ์ตอนนี้ลำบากนิดนึงครับทางด้านฟ้าสั่งของเราโดนหมัดขวาเข้าไปทีนึงต้นยกซะด้วยนะครับดูจังหวะเขาเกี่ยวคอลงมาตลอดโอ้เขาลุกไล่ครับฟื้นหรือยังเปล่าแหมโดนซ้ายทีนึงจะประคองตัวจะรอดหรือไม่รอดก็ถูกผลักไปแล้วครับเขาจะผลักไปตลอดต้องพุชจอนี่เลิกเข้าไปเบรกอีกทีนึงบวกกันคนละทีฟ้าสั่งทิ้งซ้ายมาต้องเอาครับจอนี่เลิกพยายามจะเหวี่ยงครับแต่ว่าโทนี่เวเบ้นะครับจอนี่เลิกเนี่ยพยายามเข้าไปเตือนของเราครับหาว่าเราหนีบหมัดอ้าวมาปอแปะทั้งคู่ทีเดียวฟ้าสั่งไปพลาดครับถูกหมัดขวาตรงเข้าไปพลาดไปนิดเดียวครับจังหวะที่เวเบ้กดคอของฟ้าสั่งลงมาด้วยนี่ครับจังหวะสังเกตแขนซ้ายเขาจะกดคอมาตลอดเป็นแท็กติกนะครับพยายามดักล่างเหมือนกันขวาซ้ายไม่โดนครับก็ดูจะดีขึ้นมาแล้วครับทางด้านฟ้าสั่งของเราตอนนี้ฟื้นแล้วครับอับซ้ายก็ไปทีลำตัวโอ้ยโดนฮุกซ้ายไปทีนึงแม่ทางด้านโทนี่เวเบ้นี่ก็ทำท่าป้อแป้ตลอดนะครับตั้งแต่ยก3แต่แม่แกก็ขึ้นมาได้แล้วก็ใช้ได้ทีเดียวครับหมัดขวาบวกกันฟ้าสั่งก็กัดฟันบวกเลยครับนี่เป็นการชิงแชมป์โลกที่ว่างนะครับในรุ่นจูเนียร์เฟเธอร์เวทของสหพันธ์มวยโลกนะครับหมัด1 2บวกกันคนละทีแต่ว่าฟ้าสั่งโดนนะครับแหมยกนี้ของเราโดนเยอะหน่อยครับคุณสุพงษ์ครับฟ้าสั่งมันก็จะฟื้นแล้วนะครับถูกหมัดขวาไป2หมัดฟ้าสั่งไปซ้ายขวาโอ้ขวาตรงในต้นยกนะครับทำให้ช็อตไปเลยนะฟ้าสั่งหมายความประคองตัวให้รอดยกนี้ไปแล้วก็ปล่อยตรงๆรอพักสักนาทีนึงครับฟ้าสั่งต้องล้วงลำตัวให้หนักๆนะครับฟ้าสั่งหมดยกที่9ครับโทนี่เวเบ้นั้นแหมมายืนดักรอเลยทีเดียวเพราะว่าต้นยก8เมื่อสักครู่นี้ชิงชกขวาได้ก่อนนะครับทำเอาฟ้าสั่งลงไปแย่เลยทีเดียวเต้านี้ฟื้นแล้วตัดลำตัวอีกเหมือนกันซ้ายลำตัวแต่ว่าแม่เข้ามาทีหนึ่ง 3-4 หมัดครับของเรานานๆจะได้สักหมัดหนึ่งซ้ายทีหนึ่งอ้าวดีครับตรงนี้ทีมซ้ายมากี่แล้วขวาอ้าวตัวนี้เวเบ้ต้องตีกระเทียงออกไปครับโดนผลัดกันโดนแล้วครับยกนี้เข้าเป็นฝ่ายโดนบ้างขวาสั่งได้กำลังใจแล้วนะครับพี่น้องแฟนมวยชาวอำนาจเจริญเชียร์กันใหญ่หมัดอัพพัดขวาดักของเวเบ้นั้นแม่นด้วยหนักด้วยนะครับอันตรายนะครับโดยเฉพาะหมัดดักของเขานั้นฟ้าสั่งยังเข้าไม่ถึงครับก็พยายามที่จะเบียดเหมือนกัน
ท้ายลำตัวได้ทีหนึ่งเอาละครับไม่ต้องมีอะไรมากครับเกรงหมัดซ้ายอย่างเดียวทั้งจิ้มทั้งจ้วงแต่ว่าจังหวะสุดๆถึงไม่ถึงเบียดเข้ามาครับยกนี้ยกที่9แล้วครับท่านผู้ชมครับการชก12ยกนะครับโทนี่เวเบ้ก็พยายามตีกันเชียงออกโดนบวกเข้าไปอีกทีนึงพยายามครับมัดอัปเปอร์คัทขวาดักของทางด้านเทนนี่เวเบ้ตอนนี้ไม่เข้าไม่เล่นด้วยแล้วครับวนออกซ้ายออกขวาสวิงขวาเข้ากกหูนะครับขวาสั่งเดินเข้าหาสวิงขวากกหูอีกบัตรหนึ่งแต่ว่าของจังหวะที่เข้าโดนนี่เขาก็มีอาการเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าวงรอบเป็นกุ้งทุกทีเหมือนกันครับวินาทีทองของฟ้าสั่งนั้นยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับฟ้าสั่งต่อยซ้ายเต็มหน้าอกซ้ายอีกบัตรหนึ่งลำตัวซ้ายอีกหัวขวาดักของเวเบ้ไปหมัดหนึ่งดูใช่ไหมครับว่าจังหวะที่เขาโดนก็หยุดเหมือนกันครับแต่ว่าของเรายังตามไม่ซ้ายลำตัวอีกทีนึงอ้าวมีหยุดเลยหัวต่อยขวาลำตัวซ้ายเอาไว้อีกซ้ายไม่ถึงมาสั่งเดินเข้าหาซ้ายต่อยซ้ายลำตัวขวาถูกหมัดขวาของเวเบ้เข้าไปหมัดหนึ่งมาสั่งต่อยซ้ายที่หน้ามาสั่งต่อยซ้ายลำตัวขวากบหูซ้ายคล่อมหัวไปที่หน้าอกพอสั่งต่อยขวาที่ลำตัวเวเบ้วางหมัดซ้ายมาหมัดหนึ่งพอสั่งซ้ายลำตัวพอสั่งเดินเข้าหาซ้ายการต่อยแบบสโลโมชั่นเลยนะครับตอนนี้ยกที่10ครับท่านผู้ชมครับมวยคู่นี้ฟ้าสั่งพอธวัชชัยกับโทนี่เวเบ้จากออสเตรเลียนะครับนักชกจากเมืองจิงโจ้ในยกที่9ที่ผ่านมานั้นทางด้านโทนี่เวเบ้เองก็โอนเอ็นแต่ว่ามาฟาสโอ้ยฟาสังของเราผีผามนี่ครับโดนหมัดขวาดักเข้าไปนี่อันตรายทุกทีนะครับหมัดขวาโอ้โหจังหวะนี้โดนเต็มทีเดียวครับขวาตรงของเวเบ้น่ากลัวมากนะครับถ้าเดินต้องเดินให้ติดเลยนะครับฟาสังเวเบ้ยับซ้ายขวาไม่โดนขวาสั่งเดินเข้าหาต่อยซ้ายลำตัวขวาสั่งอหมัดขวาค้ำไว้ซ้ายเต็มลำตัวทีเดียวขวาสั่งเดินเข้าหาแต่ว่ายังเข้าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหมัดซ้ายของทางด้านฟ้าสั่งมันจะถากไว้ซะหมดด้วยครับก็ไปติดท่อนแขนนะครับไม่ถึงผนังท้องนะครับนี่โดนขวาสวนมาอีกทีหนึ่งแฟนๆก็เชียร์กันสนั่นเหมือนกันนี่ครับลูกหลานชาวอำเภอน้ำยืนยอดบนราชธานีครับใกล้ๆกับอำนาจเจริญซ้ายเข้าเป้าไปทีหนึ่งดักเข้าหมัดหนึ่งด้วยพยายามจะเก่งซ้ายครับต่อยที่หน้าอกนะครับพยายามต่อยที่หน้าอกไว้พระสังจูบปัดขวาเต็มหมัดอีกเตะไปเหมือนกันจังหวะแก้ไขเขาก็ใช้ได้ทีเดียวพอเขาโดนนี่เขาขวาเข้าติดครับพระสังก็ต่อยไม่ได้แล้วก็ขวาดักมาอีกทีนึงพยายามออกข้างขวานะครับเพราะต่อยหมัดซ้ายเวลาแกโดนลำตัวก็งอเป็นกุ้งเหมือนกันทุกครั้งเหมือนกันนะฮะคุณว่าจังหวะที่ฟ้าสั่งติดตามนั้นตามแล้วไม่ค่อยเข้าเป้าแล้วครับโอ้โหดูครับโดนไปชุดหนึ่งยกนี้ฟ้าสั่งก็โดนนะครับไม่ใช่ว่าไม่โดนโอ้ซ้ายเต็มหมัดเดียวทั้งคู่นะครับไม่ค่อยถอยนะครับเวเบ้ขวาสั่งพยายามโลกโยกตัวเข้าหานะครับ
เบ้ต่อยขวาคล่อมหัวไปฟ้าสั่งต่อยซ้ายไม่โดนฟ้าสั่งต่อยซ้ายลำตัวขวาที่ยังเสียโอกาสไปนิดนึงฟ้าสั่งหมดยกที่11แล้วนะครับตอนนี้ก็มาดูครับโอ้โหฟ้าสั่งพอธวัชชัยกางเกงสีเหลืองครับกับโทนี่เวเบ้ชาวออสเตรเลียนนะครับจากประเทศออสเตรเลียไรบ๊อบระหว่างรองแชมป์โลกอันดับ1กับรองแชมป์โลกอันดับ5นะครับของเราอันดับ1นะครับของออสเตรเลียอันดับ5แต่เท่าที่ดู10ยกที่ผ่านมานี่ก็โอ้ยของเรานี่โดนเข้าไปเยอะเหมือนกันแล้วครับต้องเขาแต่เผื่อนับหมัดกันแล้วนี่ทางด้านโทนี่เวเบ้จะต่อยได้มากกว่าของเรานะครับมากกว่าฟ้าสั่งดูสิครับเข้ามาทีหนึ่ง2หมัด3หมัดแต่จริงๆแล้วฟ้าสั่งก็พยายามนะครับพยายามที่จะเบียดเข้ามาซ้ายไปที่ลำตัวยังมีโอกาสลุ้นยกนี้กับยกหน้าเท่านั้นครับทิ้งท้ายลำตัวทีนึงทางด้านโทนี่เวเบ้นั้นก็ไม่อยากที่จะขยับเท้าแล้วล่ะครับปักละกัดฟันคอยดักอย่างเดียวครับมีกรรมการเตือนเวเบ้บ้างนะครับจะกดศีรษะฟ้าสั่งต่อยซ้ายที่หน้าอกฟ้าสั่งไม่เดินซะแล้วครับจังหวะที่อยู่ห่างไปนิดนึงครับดูครับต่อยแล้วไม่ถึงไปสุดเตื้อมครับจั่วลมซะเป็นส่วนใหญ่ทั้งคู่สั่งเบียดครับปาดซ้ายเต็มตัวดังตบที่โอ้โหซ้ายมาทีนึงหยุดเลยนะครับต่อยซ้ายเต็มตัวฟ้าสั่งต่อยขวาที่หน้าอกฟ้าสั่งเดินเข้าหาต่อยซ้ายคว่ำหัวไปใส่เขาโดนจังๆแล้วหยุดดูนะครับไปหยุดดูสักนิดหนึ่งขาดวินาทีทองครับตอนเราโดนมั่งหยุดนะครับแฟนๆก็ลุ้นกันโอ้โหดูครับสั่งต่อยซ้ายลำตัวยับขวายกที่11แล้วนะครับเหลือเพียงยกเดียวเท่านั้นแฟนๆรอบเวทีนี่ก็ลุ้นกันครับลุ้นเหนื่อยพอๆกับนักมวยบนเวทีเหมือนกันดูครับจังหวะถ้าจะออกครับตัวนี้เบเบ้นั้นก็กับแหมไถลานอึดอัดดูครับเข้าอ่อนแล้วปากมีเลือดซิบๆแล้วนะครับเราสั่งต้องสายหัวหลอกนะครับต่อยซ้ายตรงที่หน้าอกยกนี้ฟ้าสั่งทำได้ดีนะครับทิ้งซ้ายมาที่ลำตัวอีกทีนึงจังหวะมามีต่อยล่างสลับบนครับก็ทำให้สร้างความภาคภูมิให้กับโทนี่เวเบ้ได้พอสมควรทีเดียวขวาตรงของเวเบ้หมดยกที่11ยกสุดท้ายแล้วครับท่านผู้ชมครับก็จะรู้ว่าใครจะเป็นแชมป์โลกในรุ่นจูเนียร์เฟเธอร์เวทของสหพันธ์มวยโลกนะครับฟ้าสั่งพอธวัชชัยกางเกงสีเหลืองนะครับกับโทนี่เวเบ้ชาวออสเตรเลียครับกางเกงสีดำ11ยกที่ผ่านมานั้นเท่าที่คะแนนตามสายตาก็ดูว่าเบียดกันมากทีเดียวแล้วครับฟ้าสั่งเราก็ได้บ้างเสียบ้างทางด้านโทนี่เวเบ้เองก็โดนเข้าไปหลายยกเหมือนกันยกนี้น่าจะเป็นการชิงดำครับแต่หมัดซ้ายตรงนี่แฟนๆเน้นยืนรอบเวทีกันหมดแล้วครับไม่นั่งแล้วเรียกว่าลุ้นนั่นฟ้าสั่งของเรามีออกเป็นชุดเหมือนกันครับโทนี่เวเบ้นั้นพยายามที่จะเกี่ยวครับเกี่ยวหัวของฟ้าสั่งเข้าไปหมัดคอยใครขี้ไว้โดนจับซ้ายหมัดนี้คุณสุพงศ์แล้วก็เรียกพื้นมาถ้าเผื่อว่าไม่ผีผามนะรอจังหวะก็จะดีกว่านี้แหละครับพอจะมีโอกาสนะครับครับตอนนี้แกเร่งมากเลยกลายเป็นมั่วไปนิดหนึ่งครับโอ้ยโดนหมัดขวาเข้าอีกแล้วครับจังหวะรอดักในยกที่11นะครับเลือกต่อยเนี่ยทำได้ดีตรงนี้พยายามเร่งครับหมายถึงจะเร่งเรียกคะแนนนั่นเองนะครับบ็อกซ์ซับแต่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันครับว่าจะเป็นยังไงโยกนี้โดนเข้าอีกแล้วโอ้โหโทนี่เวเบ้ใช้จังหวะนี่ครับความขยันครับหมัด1 2ทั้งฮุกทั้งอัปคัตตลอดมาซ้ายตรงเรียกคืนครับผ่านนาทีแรกไปแล้วครับมาสั่งพอธวัชชัยกางเกงสีเหลืองคาดแดงครับนัก
ชกไทยเราหุ่ยขวาตรงของโทนี่ยกนี้แกก็มีฮึดเหลือเกินครับท่านโทนี่ดูสิครับมาปล่อยในก๊อกสุดท้ายนี่ครับจังหวะกระตุกคออีกแล้วจอห์นนี่วิลเลอร์ครับผู้ชี้ขาดบนเวทีฟ้าสั่งเองก็หมดแล้วครับเคลียร์ทีเดียวฟ้าสั่งก็พยายามโยกศีรษะหลบต่อยซ้ายลำตัวเต็มหมัดหนักหนึ่งต้องชกประไว้ต่อยซ้ายอีกเวเบ้ต้องรวบแขนรวบหมัดไปหมดเลยนะครับหัวซ้ายกับขวาดันเข้าไปนะครับส่งไปถึงมุมน้ำเงินเลยทีเดียวตอนนี้เวเบ้เองก็หายใจทั้งปากทั้งจมูกครับเรียกว่าหายใจเกือบไม่ทันเหมือนกันหมดแล้วหมดอีกครับดูขวาเข้าไปบวกเข้าไปทีหนึ่งใครจะได้เป็นแชมป์โลกครับอีกคือใจเดียวท่านก็จะรู้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณเจฟเฟเน็กครับเอาไปอุ้มนักมวยของตัวเองแล้วก็ลุ้นมาตลอดทีเดียวเข้าไปกอดแสดงสปิริตที่ดีครับนี่ก็คือเจฟเฟเน็กครับอดีตแชมป์โลกชาวออสเตรเลียครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างคณะกรรมการครับขณะนี้ก็กำลังรวบรวมคะแนนกรรมการที่ให้คะแนนนั้นก็มีนิพนธ์ลานเหลือของไทยเรานะครับแล้วก็กิราโดวีลาลันเต้จากฟิลิปปินส์ครับนอกจากนั้นก็มีไซลินเคนจากควีนส์แลนด์ออสเตรเลียครับสักครู่คุณสุทธิชาติคงจะประกาศคะแนนอย่างเป็นทางการครับคณะกรรมการจัดการแข่งขันขอขอบคุณบริษัทไดสตาร์อิเล็กทริกจำกัดโดยคุณวิวัฒน์ธีคะกิริกุลครับบริษัทอนุไทยโปรโมชั่นจำกัดโดยคุณอมรอนุไทยสามคุณฟิล์มโดยคุณสมศักดิ์เตชะรัตนประเสริฐกางเกงชั้นในชายลูฟกำนันนิพนธ์สุรการนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยบริษัทปุ๋ยไข่มุกตาเลือใบคุณประวิตรโรจนะเพียรสถิตแจ็คอีกสักครู่นะครับเรนของผลประกันผ่านที่ลงไปเมื่อสักครู่นี้ขณะที่กำลังรอคะแนนผลประกันตัดสินอยู่นั้นผมขอกราบเรียนถึงบรรยากาศของเวทีมวยชั่วคราวอำนาจเจริญในขณะนี้นะครับว่าบรรยากาศนั้นมีประชาชนชาวอำนาจเจริญอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงนะครับแน่นขนาดไปหมดผลของการตัดสินนะครับกรรมการมิสเตอร์ซีลินไอเลสจากควีนส์แลนด์ให้ฟ้าตัง115คะแนนให้ทูนี่เวเบ้118คะแนนกรรมการกีราโดลาลาเต้ชาวฟิลิปปินส์ให้ฟ้าตัง111คะแนนให้โทนี่เวเบ้115คะแนนกรรมการที่พ้นลาเหลือชาวไทยให้ฟ้าตัง115คะแนนให้โทนี่เวเบ้113คะแนนขอเรียนเชิญพระท่านสุรศักดิ์เทียมประเสริฐและนายธีรชัยสิริขันขึ้นคาดเข็มขัดแชมป์โลกรุ่นจูเนียร์เฟเธอร์เวทให้กับโทนี่เวเบ้เชิญครับครับท่านผู้ชมครับเป็นอันว่าโทนี่เวเบ้เป็นฝ่ายชนะคะแนนไม่เป็นเอกฉันท์นะครับโดยออสเตรเลียให้แพ้3แต้มคือ115ต่อ118และฟิลิปปินส์ให้ฟ้าสั่ง111และให้โทนี่เวเบ้115ส่วนกรรมการไทยได้115ต่อ113เป็นอันว่าโทนี่เวเบ้รองแชมป์โลกอันดับ5ชาวออสเตรเลียก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนไม่เอกฉันท์นะครับครองตำแหน่งแชมเปี้ยนโลกรุ่นจูเนียร์ไฟเทอร์เวทของสหพันธ์มวยโลกเป็นคนแรกนะครับท่านผู้ชมครับผลของการตัดสินของมวยคู่นี้ก็ออกมาแล้วนะครับว่าเป็นที่น่าเสียดายที่นักมวยไทยของเราพ่ายแพ้แต่ไม่เป็นไรนะครับการกีฬาโอกาสหน้าแก้ตัวใหม่พยายามเต็ม